คุณผู้ชมคะอย่างที่เราได้เกินไว้พรุ่งนี้เริ่มแล้วสําหรับเทศกาลกินเจนะคะยาวไปจนถึงวันที่7ตุลาคมเลยค่ะวันนี้พี่น้องประชาชนบางส่วนเนี่ยก็เริ่มล้างท้องกันแล้วศาลเจ้าโรงเจต่างๆก็เตรียมพร้อมกันเต็มที่นะคะอย่างเช่นที่จังหวัดตรังค่ะศาลเจ้าพ่อหมื่นรามทําพิธีตัดต้นไผ่ตรงนํามาเป็นเสาเตงโกนะคะโดยมีเจ้าพ่อเสือประทับร่างทําพิธีขอขามาเจ้าที่แล้วก็เสี่ยงทายเลือกและตัดต้นไผ่สูงประมาณ70 ข้อมีไม้คันช่างใช้สำหรับแขวนตะเกียงตลอดช่วงกินเจค่ะสำหรับต้นไผ่เสาเตงนโกเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการกินเจเป็นสัญลักษณ์เอาไว้ผูกตะเกียงเ้าวดวงเปรียบเสมือนทางขึ้นลงของพระค่ะซึ่งสำหรับไม้ไผ่ที่จะใช้เลือกก็จะเป็นไม้ไผ่ทรงแก่มากมีอายุไม่ต่ำกว่า7ปีมาประกอบพิธีนั่นเองค่ะ ขึ้นมาดูที่อีสานจังหวัดขอนแก่นโรงเจต่างๆก็พร้อมให้บริการประชาชนแล้วนะครับอย่างรงเจฮกสิงตึงที่ขอนแก่นวันนี้ก็ตกแต่งสถานที่นะครับล้างทําความสะอาดภาชนะติดป้ายเชิญชวนประชาชนร่วมถือศีลกินเจกันซึ่งวันพรุ่งนี้โรงเจก็จะทําพิธีอัญเชิญเทพเจ้าก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้ามารับประทานอาหารเจฟรี ตลอดช่วงกินเจนะฮะตั้งแต่29กันยายนวันละ3มื้อเลยนะครับไปสำรวจราคาผักผลไม้กันบ้างนะคะที่ตลาดเกษตรสวพันธ์เมืองอ่างทอง่ะก็เป็นตลาดค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่พบว่าตอนนี้ในราคาผักมีการปรับตัวสูงขึ้นแล้ว เช่นผักคะน้าคุณผู้ชมปกติเนี่ยอาจจะก,กิโลกรัมละ10 1 5บาทตอนนี้ปรับเป็นกิโลกรัมละ20 2 5บาทค่ะผักชีปกติกิโลกรัมละ60ก็ปรับเป็น70บาทกระลำปรีจากเดิมกิโลกรัมละ10ก็ปรับเป็น15 2 0บาทแล้วส่วนเห็ดค่ะเห็ดฟางแล้วก็เห็ดนางฟ้าอันนี้เขาบอกว่า มีราคาเพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะแม่ค้าท่านหนึ่งก็บอกบอกว่าช่วงนี้ราคาปรับตัวขึ้นเพราะว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยคือฝนตกน้ําท่วมไงพืชผลทางการเกษตรเสียหายผลผลิตอาจจะมีไม่พอกับความต้องการซื้อนั่นเองทําให้ราคาผักเนี่ยปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ผู้คนเนี่ยนับจะมาซื้อมาประกอบอาหารในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้นั่นเองเป็นวัตถุดิบหลกักก็พวกเห็ดพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ค่ะ